้องบอกว่าเป็นงานประดิษฐ์ที่เขาบอกว่าเจ๋งมากเจ๋งขนาดไหนคุณผู้ชมดูภาพก่อนเลยเพราะว่ามันเล็กแต่มันใช้งานได้กำลังพูดถึงกี่ทอผ้าค่ะคุณผู้ชมคะมันเล็กมันเตี้ยมันต่ำแต่มันทอผ้าได้จริงๆเตี้ยๆงั้นนะเออถ้ามีเหตุผลพี่กำพูทำไมถึงต้องทำเล็กคุณตั้งคำถามเอาไว้ก่อนนะทำไมต้องทำเล็กแล้วก็เตี้ยอย่างนั้นเออไม่ได้เผื่อใครไหมเผื่อคุณกำพูหรือเปล่าเผื่อเด็กๆเปล่าแต่ผู้ใหญ่ก็ทอได้แล้วทอได้จริงๆนะคะครับเรื่องของเรื่องก็คือคุณพี่วิชัยเนี่ยแกเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่ามีคนน่ะสนใจมาดูงานดูกี่ทอผ้าของกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1นะคะอยู่ที่เกาะยอสงขลาเนี่ยนะคะเยอะมากแต่ทุกคนก็อยากจะลองทอแล้วก็มีปัญหาอุ้ยมันใหญ่มันไม่ถนัดมันมีหลายไม้เหลือเกินอะไรก็ไม่รู้แกก็เลยคิดว่าเอางั้นเดี๋ยวเราทำเป็นกี่เล็กๆขึ้นมาสำหรับคนที่มาดูงานนักท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่อยากลองทอดูครับเป็นกี่เล็กๆแบบนี้ค่ะปรากฏว่าอ้าวมันใช้งานง่ายเห็นไหมคะนั่งปุ๊บใช้ปั๊บได้เลย มันก็เหมือนกับเป็นการทอผ้าแบบมันสะดวกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนเพราะว่าถ้าเป็นกี่ใหญ่ๆคุณกำพูคุณต้องเอากี่คนหามถึงจะย้ายไปนู่นไปออกงานไปนู่นไปนี่ใช่ไหมคะก็จริงแต่ที่นี่แกบอกว่าแกใช้เวลาประกอบมันแค่1เดือนเท่านั้นเองนะคะก็สามารถกลายเป็นกี่จิ๋วจะเรียกว่ามันไม่จิ๋วอ่ะมันเล็กนะคะแต่มันใช้งานได้จริงๆแบบนี้นะคะอ่ะลองฟังดูนะคะเรื่อยๆโดยเฉพาะเด็กๆที่มาดูงานเพื่อสร้างความจุดสร้างจุดสนใจให้กับการทำผ้าทอแล้วก็เป็นไอเดียใหม่ของเราที่ว่าเราอยากจะให้คนได้มาเรียนรู้เรื่องของผ้าทอผ้าทอนี่ทอไม่ได้ตอนนี้อาจจะทอได้ก็ได้แต่มันเป็นเรื่องเล่าที่ว่ากีเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างอุปกรณ์ตรงไหนบ้างตรงไหนจะเรียกฟืมตรงไหนเรียกลูกระหัสอันไหนจะเรียกตะกอแล้วก็เอาไว้เวลาเขามาดูงานก็จะแนะนำเราต้องยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกตัวนี้ไปเลยหรือไม่ก็บางทีอาจจะเอาไปแบบโชว์งานต่างๆได้สามารถยกไปโชว์งานต่างๆได้นะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีใช่แล้วไม่เคยเห็นเห็นไหมพออันใหญ่ๆขนาดนี้ใหญ่อย่างนี้ยกยากสิแต่ว่าไอ้ขั้นจะทำเป็นโมเดลเฉยๆมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็ดูไม่อินน่ะมันเข้าไม่ถึงเหมือนเราทำโมเดลรถยนต์น่ะไม่อิงไม่จริงเล็กๆเงี้ยนั่งได้ให้ดูมันก็ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นโมเดลที่นั่งได้วิ่งได้จริงมีฟังก์ชันการทำงานได้เลยค่ะมันก็แปลกดีเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผ้าของกลุ่มของเขาเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีคุณภาพนะคะคุณผู้ชมที่สนใจผ้าของกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ในตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลานะคะก็สามารถโทรไปสอบถามกันเองได้เลยนะคะทางรายการเราก็ขอเป็นสื่อกลางนะคะประสานสินค้าท้องถิ่นสินค้าชาวบ้านให้ยังผู้ซื้อแล้วกันนะคะหน้าจอเบอร์ขึ้นให้แล้วนะคะด้านหน้าจอนะคะ